إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ ونستهديه وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرور أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيْئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهِ فَلَا مضل له ومن يضلل فلن لَهُ له وليا مرشدا يجعل لم يجعل الله له نورا فما نور من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإثنه وصراجا منيرا لينذر من كان حيا قول على كافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بدعوتِه إلى يوم الدين أما بعد. فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้มีอหมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาทุกทุกท่านครับขออนุญ,ญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตาลาหรือที่เรียกว่าการตัก,กวานั้นถือว่าเป็นเสบียงที่ดีที่สุดนะครับ ที่จะทําให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยจากการถูกลงโทษของลอสุบหานะหัวตาลาในวันกิยามะและทําให้เรานั้นได้อยู่บนทางนําที่ถูกต้องในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ท่านพี่น้องครับหัวข้อที่จะได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันในทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือจุดยืนของผู้ศรัทธาต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ท่านพี่น้องครับข่าวสารในช่วงนี้เนี่ยตามที่เราได้รับทราบตามที่เราได้รับรู้จากสื่อต่างๆจากการอ่านก็ดีจากการดูก็ดีจากการฟังก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นข่าวสารที่ทําให้เรานั้นได้รับทราบว่าขณะนี้ตอนนี้เกิอดอะไรขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเราในประเทศปาเลสไตน์แน่นอนครับว่าสิ่งที่มันทําให้เราได้รับรู้นั่นก็คือว่าพี่น้องของเรากําลังถูกเข็นฆ่าพี่น้องของเรากําลังถูกทําร้ายพี่น้องของเรากําลัง ถูกลุกรานด้วยกับอาวุธต่างๆมากมายที่เป็นอาวุธที่มีความร้ายแรงจนกระทั่งทําให้เราได้เห็นนะครับว่าสภาพตึกที่สูงหลายๆสิบชั้นพังลงมาราบเป็นหน้ากองสภาพของศพที่เกิือนกาดดาดดืนอยู่ในปาเลสไตน์สภาพของเด็กที่กล่าวกาลิมาชาฮดะเหมือนก่อนที่เขานั้นจะหมลมหายใจหรือสภาพในสภาพที่เขานั้นกาลังอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยนั่นเองหรือเจ็บปวดนั่นเอง นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นในภาพข่าวอันท่ำดูลินละ้นะครับส่วนหนึ่งที่มันไม่สามารถจะถูกปกปิดได้ด้วยกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้เราได้รับรู้นั่นเองว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในอีกซีกโลกหนึ่งในอีกในอีกประเทศหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมในความรู้สึกเหล่านั้นมากนักแต่มันก็ทําให้เราได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของของคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นแล้วรู้สึกหดหูมากๆทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากๆแต่แน่นอนครับว่ามันก็มีอีกภาพหนึ่งซ้อนขึ้นมามันมีอีกภาพหนึ่งที่กําลังประโคมขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าไอการที่มุสลิมถูกทําร้ายหรือมุสลิมถูกโจมตีในลักษณะแบบนี้นั้นเกิดขึ้นจากการที่มุสลิมนั้นไปทําเขาก่อนนี่คือสิ่งที่มัน ทำให้เราได้เห็นนั่นเองว่าความไม่ชอบธรรมความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้นั้นมันมีมากเหลือเกินแต่แน่นอนครับว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮาน์หัวตาลาเราต้องมีวิธีคิดเราต้องมีวิธีรับทราบข้อมูลข่าวสารเราจะต้องรู้เราจะต้องมีจุดยืนในการที่จะได้เข้าไปกั้นกองในข้อมูลเหล่านั้นแล้วมีทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเราใดก็ตามที่มันมาถึงเราแล้วมันเป็นความเสื่อมเสียที่นํามาซึ่ง ความรู้สึกของคนหลายคนในทางที่ไม่ดีที่มีต่อเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ว่ามุสลิมนั้นหัวรุนแรงมุสลิมนั้นชอบในการที่จะเข็นฆ่าผู้คนมุสลิมนั้นชอบที่จะเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือภาพที่ตะวันตกที่เกิดขึ้นจากสื่อของตะวันตกซึ่งต้องยอมรับว่าสื่อเรานี่คือสื่อแห่งความชั่วนั่นเองครับเพราะมันเต็มไปด้วยการช่อฉนมันเต็มไปด้วยการที่โกหกในการที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆตามที่พวกเขาเหล่านั้นอยากจะให้เป็น เพราะนั้นก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าในบ้านเราในคนลหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราหรือแม้กระทั่งมุสลิมบางคนเวลาเห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เ,เกิดความรู้สึกร่วมด้วยว่ามุสลิมไม่น่าไปทําเขาก่อนจริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราจะต้องย้อนดูไปในประวัติศาสตร์หรือไปดูในภาพรวมก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยินแดนตรงนี้ปาเลสไตน์ไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับถ้าเราไปศึกษาให้ดีจะเห็นว่ามุสลิมในปาเลสไตน์นั้นถูกฆ่าเป็นจํานวนมาก และถูกกดขี่ข่มเหงทุกวิถีทางถูกเอารัดเอาเปรียบทุกอย่างมีการสร้างกำแพงขวางกั้นมีการตรวจตาจนกระทั่งมัสยิดอันอักซอมไม่มีมุสลิมสามารถจะเข้าไปนมาดได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นความไม่ชอบธรรมที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้แต่แน่นอนว่าเวลาสื่อมันสื่อออกมาเพราะมันเป็นสื่อของตะวันตกมันเป็นสื่อที่ต้องการที่จะให้ตะวันตกนั้นดูดีในสายตาของผู้คนซึ่งแน่นอนครับว่าตะวันตกเนี่ยมันก็คือหลักๆเลยก็คือประเทศมหาอำนาจก็คืออเมริกานั่นแหละครับ และก็ยิวกับอเมริกานั้นถือว่าเป็นพันธมิตรแห่งความชั่วร่วมกันอยู่แล้วในการที่จะนําเหตุการณ์ต่างๆไปเกิดขึ้นตามสถานที่เราไปดูได้ไครับว่าประเทศใดก็ตามที่ปกครองด้วยอิสลามประเทศนั้นจะต้องถูกลุกรานโดยยิวและพันธมิตรของมันไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าในประเทศตรงนี้เนี่ยยิวมันไปตั้งฐานเอาไว้นั่นเองมันไปอยู่ตรงนี้เยอะถามว่าไอการไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมายังไงล่ะมันไปลุกรานเขาไงครับมันไปลุกรานคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่แต่เดิม ก็คือชาวปาเลสไตน์แล้ววันหนึ่งวันใดที่เขารุกคือเพื่อต่อสู้เพื่อจะเอาสิทธิ์ของเขาคืนกลับมาเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วสื่อก็นําสิ่งเหล่านี้มาให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ว่าปาเลสไตน์ก็ดีฮามาสก็ดีใครก็ดีที่ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับอเมริกากับยิวถือว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นเเทรอริสป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ที่นิยมความรุนแรงซึ่งนั่นคือความไม่ชอบธรรมครับนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะฉะนั้น เราเองในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเวลารับข้อมูลเหล่านี้แล้ววิธีคิดอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาได้บอกกับเราก็คือว่ายาอยยูฮัลละดีนามนูอินจาอากุมฟาซิกุนบินาบาอินฟัตบัยยานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่มีข่าวหนึ่งนำมาถึงพวกเจ้าและข่าวนั้นนำมาโดยคนชั่วอันควรใช้คำว่าฟาซิกนะครับ แปลว่าคนชั่วนําข่าวอันนั้นมาให้กับพวกเจ้าแล้วแล้วก็ฟาตาไบเยนูจงแจกแจงจงวิเคราะห์จงหาข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับไม่แม้กระทั่งว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันสมมุติว่าเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จกักแล้วมีคนมาบอกว่าคนนั้นเขาเป็นแบบนั้นคนนั้นเขาเป็นแบบนี้ทั้งท้ที่บางทีเรากับเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันเลยเรากับเขาอาจจะไม่ได้มีคดีความอะไรกันด้วยซ้ําเพียงแต่ว่า เราได้รับรู้ข้อมูลมาไอคนที่ห <smoking> น <UC S 1> ึ่งก็มาบอกเราแบบนี้ไอคนที่สองก็มาบอกเราแบบนี้ไอคนที่สามก็มาบอกเราแบบนี้สรุปแล้วไอคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเราก็พลอยเกียดเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นในหลักการของศาสนาเนี่ยวิธีการป้องกันฟิตนะวิธีการป้องกันการเข้าใจที่คาดเคลื่อนวิธีการในการที่จะให้เรานั้นเป็นธรรมมากที่สุดก็คือว่าเราจะต้องรับรู้ข้อมูลให้รอบด้านเราจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านนั่นเองในอันกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ฟาซิกก็คือคนชั่ว นำเรื่องราวมาให้กับพวกท่านแล้วแล้วก็ฟาตาไบเยนูอันตุซีบูเก้ามันบิจาฮาลาตินฟัตุสบิฮูอาลามาฝาอันตุมนาดิมินทั้งนี้เนี่ยเพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ไม่ไปเป็นฟิตนะกับเขาจะได้ไม่ไปเข้าใจคาดเคลื่อนจะได้ไม่มาต้องนั่งเสียอกเสียใจทีหลังเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยให้ฟังหูไว้หูก่อนเพราะมันมีนะครับในสังคมเนี่ยบางทีไอาการที่เราดูสื่อเยอะๆอะ,ะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกว่านี่ไงไปไม่ทำเขาก่อน ไปทําเขาก่อนเขาก็เลยเอาคืนจริงๆแล้วมันมันต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ก่อนหน้าที่จะไปทําเขาเนี่ยใครมาทําเขาก่อนหรือเปล่าใครมาสร้างเรื่องกับเขาก่อนหรือเปล่าใครมาเอาเปรียบเขาก่อนหรือเปล่าใครมาฆ่าเขาก่อนหรือเปล่าใครมาลุกรานเขาก่อนหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลและมันสามารถที่จะเป็นข้อมูลให้กับคนอื่นได้ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมถ้ามีจิตใจที่เป็นธรรมเอากติกานี้ไปใช้ใช้ได้เหมือนกันครับแปลว่าข้อมูลข่าวสารที่มันถาถมเข้ามาจากโลกตะวันตกฟังหูไว้หู เพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันจ่มไม่เป็นผลดีกับมุสลิมอยู่แล้วแต่ในทุกในความที่เป็นมุสลิมเราก็จะต้องเอามากันกองและเอามาตรวจสอบให้ชัดเจนทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่ายิวคือใคร่ะยิวที่เราที่เราประนามกันอยู่ที่เราด่ากันอยู่เนี่ยมันคือใครคําตอบง่ายๆเลยครับคําตอบง่ายๆเลยสั้นๆเลยยิวคือคนชั่วครับยิวคือคนชั่วตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้บอกเอาไว้ ถามว่าทาไมถึงเรียกว่าอยู่เป็นคนชั่วเพราะอัลลอฮ์กิ้วคนเหล่านี้ครับในฟาติห์ที่เราอ่านกันอัลมักดูบบอาไลฮิมก็คือคนเหล่านี้เลยคนที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลากิ้วโกรธมากที่สุดก็คือคนเหล่านี้แหละถามว่าถ้าคนที่อัลลอฮ์กิ้วโกรธจะเป็นคนดีได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถพูดได้เต็มปากว่าคนเหล่านี้คือคนชั่วนั่นเองถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาจะเคยได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็ตาม พะในอันกุรานอัลลอฮ์ก็บอกเอาไว้นะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์เคยให้ความเมตตาขนาดไหนยาบานิอิสรอีลักูรูนีามติยาเนีามติยัลละที่อันอัมตัวแลกลุมวานนีฟัดดอนทุกุมอาลันอาลามินอัลลอฮ์บอกว่าโอ้วงวานของอิสรอีนเอ๋ยจงลำลึกถึงความโปรดปานของข้าที่ได้ให้แก่พวกเจ้าและได้เคยยกย่องพวกเจ้าให้มีความประเสริฐเหนือคนอื่นๆในโลกดุนยาใบนี้ แต่แน่นอนเขาว่าไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะทําให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่สวามิภักดิ์ยอมจํานวนต่อเลาะและเป็นบ่าวที่รู้คุณเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อเลาะสุบฮหานหัวตาลาแต่มันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นเมื่อมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นมันก็เลยกลายเป็นอดีตในการที่จะบอกว่าเขาคือคนที่ได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานแต่ในปัจจุบันเป็นยังไงครับถ้าถามว่าเกิดเกิดอะไรขึ้น คำตอบก็ง่ายๆอีกเหมือนกันก็เพราะว่าเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เขาทรยศต่ออัลลอฮ์เขาฆ่านาบีของอัลลอฮ์เขาลุกกรรนพี่น้องมุสลิมเขาปฏิเสธต่อหลักการต่างๆเขาบิดเบือนสิ่งต่างๆที่ถูกบัญญัติอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาเพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจึงนํามาซึ่งความโกรธคีบของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวัตตาลาที่มีต่อคนเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตาลาจึงได้บอกกับพวกเรานะครับว่าให้เราได้ระวังและยึดเอาคนเหล่านี้เป็นศัตรู ในอันกุรานอัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีซึ่งก็หมายรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยนั่นเองบอกว่าละตาจีดันน่ะอิชัดดันนัสอาดาวตัลิลละดีนาอามนูอันยาฮูดวลละดีนาอัชรอกูแน่นอนว่าเจ้าจะได้พบผู้ที่เป็นศัตรูอันชาตสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาก็คือยาฮูดและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั่นเองบรรดาผู้ที่ตั้งพากีนั่นเอง ตรงอายะนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกกับพวกเราอย่างชัดเจนเน,นะครับว่าอัลลอฮุบฮานะหัวตาลานั้นได้ชี้แจงให้เราได้รับทราบนั่นเองว่าศัตรูของผู้ศรัทธามีอยู่สองพวกหลักๆพวกที่หนึ่งก็คือยิวและพันธมิตรของมันซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่ายิวและพันธมิตรของมันก็คืออเมริกาซึ่งเป็นหัวโจกใหญ่กําลังทําอะไรกับประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมบ้างหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศมุสลิมทั้งหลายถ้าหากว่าเอาอิสลามมาใช้เมื่อไหร่มันจะต้องเข้าไปบ่อนทําลาย และถ้าตั้งคําถามว่าเอ้าแล้วประเทศอื่นไม่โดนเหรอประเทศอื่นก็โดนครับแต่ประเทศอื่นไม่ได้เอาอิสลามมาใช้แบบแบบประเทศที่เป็นประเทศอิสลามนั่นเองเพราะนั้นไอ้ผลกระทบมันจึงไม่ได้ต่างกันมันจึงไม่ได้ต่างกันเพราะมันเหมือนกับว่าเขาเขาเขากลื่นไปแล้วนั่นเองแต่สําหรับประเทศที่เป็นมุสลิมประเทศที่จะเอาหลักการศาสนามาใช้อยู่เขาจะต้องหาหนทางต่าง,างๆเพื่อเข้าไปบ่อนทําลายหรือไม่งั้นก็ไปตัดกําลังไปทําให้ประเทศเหล่านั้นอ่อนแอนั่นเองซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าแผนการของคนเหล่านี้เนี่ยมันทําอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าประเทศอัฟกานิสถานทีท่เกือบจะล่มสลายไปเหมือนกันซีเรียลิเบียอิรักประเทศเหล่านี้คือประเทศที่เคยเอาอิสลามมาใช้แล้วทั้งสิน้นแบบร้อซแต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับเพราะถูกกอ่อเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นเทรริสต์เป็นผู้ก่อการร้ายมีการยกทหารไปจนกระทั่งไปฆ่าผู้นําประเทศแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศเหล่านี้ ทั้งนี่คือประเทศทเป็นประเทศมุสลิมทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นนี่คือภาพที่ทําให้เราได้เห็นนั่นเองว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับสังคมมุสลิมกับประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมทั้งหลายเพราะว่าถ้าย้อนกลับมาก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันก็ต้องมีจุดบอดท,ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองว่าเราอ่อนแอเกินไปกับการปฏิบัติตามคําสั่งของอลอหรือเปล่าเราไม่ได้เอาอิสลามมาใช้แบบแท้จริงหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามที่เราจะต้องหาคําตอบนั่นเองนะครับว่าเราจะทํายังไงกับสิ่งเหล่านี้และแน่นอนว่ายะฮูด หรือยูนะครับจะไม่ยินดีแน่นอนกับใครก็ตามที่เอาอิสลามมาใช้ในอันกุรานอัลลอฮ์บอกอย่างนีว้วาลันตาร์ดอันกันยาฮูดวาลันนาัสอารอฮัตตาตัดตาบิอามิลละตาฮุมกุนอินนฮูดัลลอฮุวันฮูดาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาบอกกับท่านนาบีซึ่งบอกแล้วว่าบอกกับท่านนาบีก็หมายรวมถึงบอกพวกเราด้วยนั่นเองว่าและชาวยิวและคริสต์นั้นจะไม่ยินดีแก่เจ้าแน่นอนมูฮัมหมัด จนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขาซะก่อนกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหมายถึงให้ไปบอกกับคนเหล่านี้เลยว่าอินนันฮูดาฮูดัลลอ์ทางนำที่ถูกต้องทำทางนำที่แท้จริงคือทางนำของลอสุบฮานะหัวตาละแค่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเข้าใจนั่นเองว่าวันนี้เนี่ยหลักการของศาสนาคือการที่เราเอาอิสลามมาปฏิบัติให้มันเป็นรูปประมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่า จะบอกจะเพียงอย่างเดียวว่าเรารักเนบ,บีเราอยู่บนศาสนาของท่านเนบ,บีแต่ปรากฏว่าไอภาคปฏิบัติของเราไอรูป,ปรธรรมที่มันสามารถจะส่งผลให้คนอื่นเขาได้เห็นเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนขึ้นมาเลยจะกินจะอยู่เราก็ไม่ได้เอาอิสลามมาใช้แต่ปฏิบัติตัวจะ,จะสังคมกับใครเราก็ไม่ได้เอาอิสลามมาใช้นั่นก็แสดงว่ามันคือความอ่อนแอนของเราที่ต้องยอมรับนั่นอย่างว่าวันนี้ทําไมมุสลิมถึงถูกลุมกินโตะ๊ะวันนี้ทําไมมุสลิมถึงถูงถกทําร้ายก็เพราะมุสลิมเองมีจุดบอดของตัวเองนั่นเองเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราครับ เราจะต้องเป็นกําลังใจให้กับคนที่ถูกทําร้ายเราจะต้องเป็นกําลังใจให้กับคนที่ถูกลุก,กลานเราจะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมในความรู้สึกเราทราบแล้วว่ายิวคือใครประการต่อมาก็คือว่าเราควรจะต้องมีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมในความรู้สึกของคนที่กําลังเดือดร้อนเราอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากเพราะเราอยู่เมืองไทยจะไปยีฮาร์ก็คงจะไม่ทําไม่ได้ แต่ที่แน่ๆก็คือว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้นั่นก็คือการรับรู้ความรู้สึกของคนเหล่านี้แล้วพยายามขอดุอาให้กับคนเหล่านี้นั่นเองแน่นอนครับว่าความรู้สึกที่ว่าเขาคือพี่น้องของเราความรู้สึกที่ว่าเขาคือมุสลิมเหมือนกับเราความรู้สึกที่ว่าเขามีพระเจ้าองค์เดียวกันกันกบเราเพราะฉะนั้นฮะดิษบท,ที่ท่านนาบบมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮะซัลลัมได้สอนก็คือว่ามัสลุนมูมินีนะ ฟิตาวัดดิหิมวตารหูมิหิมวตาอตุฟิหิมมาสลุนยัสัตอิดัชตักามิหูอุดวุนตาดาละหูซาอิรุนยัสัตบิสะดิวันหุมมาท่านนบีบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบนั่นเองว่าในความรักในความผูกพันในการเอื้ออาทรต่อกันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมที่พึงมีต่อกันเนี่ยเปรียบเสมือนกับมุสลิมที่เป็นเรือนร่างเดียวกัน ที่เราเคยได้ยินนั่นเองว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันเปรียบประดุดเรือนร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อส่วนใดเจ็บปวดอีกส,ส่วนส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยมันต้องพลอยรับรู้ความรู้สึกตรงนี้ไปด้วยนั่นเองนี่คือสิ่งที่นบีสอนให้เราได้ตระหนักนั่นเองว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมเราอย่าคิดว่าทุระไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าขณะนี้มันเกิดกับเขาไม่แน่มันอาจจะเกิดกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําให้ได้กับคนเหล่านี้คืออะไรครับ คือความรู้สึกร่วมกันว่าเขาคือพี่น้องของเราอะไรก็ตามที่เราช่วยได้ให้ช่วยและสิ่งที่ง่ายที่สุดในการช่วยเหลือคนเหล่านี้คือการขอดุอาต่อลอสุบหฮานะหัวตาลาให้เขาได้รับชัยชนะให้เขาได้รับความเมตตาให้เขาได้รับความปลอดภัยเราเห็นข่าวไม่เว้นตะละวันนะครับระเบิดลงที่นั่นระเบิดลงที่นี่ตึกที่นั่นพังตึกที่นี่พังแล้วก็ศพเกินกาดเด็กที่ถูกแบกออกมาสภาพเหล่านี้คือสภาพที่ ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่เป็นมนุษย์ปกติมันรับได้นะยกเว้นไอ้มนุษย์ที่มันไม่ได้มีหัวใจในการศรัทธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเท่านั้นที่มันจะรู้สึกว่าธรรมดานั่นก็คือมนุษย์ที่ปฏิเสธต่อลอสุบฮานะหัวตาลานั่นเองแต่เราไม่ได้ปฏิเสธต่อลอร์นะครับเราเป็นคนที่ศรัทธาต่อลอร์เราเป็นคนที่มีอากีดาเดียวกันกันกบพี่น้องที่อยู่ในปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและเกิดความรู้สึกร่วมกันก็คือว่าเขาเจ็บปวดเราต้องเจ็บปวดด้วย เขาสูญเสียเราต้องเกิดความรู้สึกว่าเราก็สูญเสียด้วยเพราะอะไรครับพระอิสลามได้โยงใยได้เชื่อมความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ด้วยกันด้วยสายเชือกแข่งการอีมานที่เรามีต่อละซุบฮานะฮุว,วตาตาลันนั่นเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจรึงจะต้องมาพยายามในการที่จะสำรวจตรวจสอบตัวเราเองว่าอิมานเราเข้มแข็งขนาดไหนมากพอในการที่จะช่วยเหลือเขาหรือเปล่าหลักง่ายครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะช่วยเหลือเขาไม่ต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินเพื่อขึ้นไปร่วมรบกับเขาไม่ต้องครับ ดูอาให้เยอะดูอาให้บ่อยๆดูอาให้เขาได้รับชัยชนะดูอาให้เขาปลอดภัยดูอาให้เขาได้อยู่รอดแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าดูอาให้อิสลามนั้นเป็นาศาสนาที่ถูกยอมรับเรื่อยไปเพราะยังไงก็ตามครับไม่มีใครล้างอิสลามได้ครับอันอิสลามอุยยาลูวัลายุอัลาอะไลฮีอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าอยู่แล้ววันนี้อาจจะดูด้อยไปบ้างแต่อิสลามไม่ได้ต่ําลงนะครับไอคนที่ต่ําลงคือพวกเราเอง ที่ไม่ได้อาอิสลามมาใช้พวกเราเองที่ไม่ได้สนใจกับอะไรกับต่างๆที่เกิดขึ้นเราอาจจะมองบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไกลตัวแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดมันมาเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราโดยที่ว่าเราไม่ได้ยืนหยัดของการเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราก็วันนั้นเนี่ยใครจะช่วยเราครับวันนั้นใครจะเป็นคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องดุอากันเยอะๆสิ่งง่ายๆเลยครับ สิ่งง่ายๆเลยดูอาให้เยอะแล้วถ้าหากว่ามีการระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือนในด้านมนุษยธรรมก็ควรช่วยเพื่ออะไรครับ <im it> เพื่อให้ให้มันเป็นกําลังใจกับเขา <im it> เขาจะได้เกิดความรู้สึกว่ายังมีพี่น้องของเขาในซีกโลกอื่นที่ยังมีส่วนร่วมในความรู้สึกร่วมกับเขาอย่าปล่อยให้เขาต้องเดียวดายอย่าปล่อยต้องให้ให้เขาต้องรู้สึกสูญเสียแล้วเขาอ้างว้างจนกระทั่งว่าไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยเพราะนั้นในความเป็นพี่น้องของเราอย่าลืมครับว่าเราเป็นมุสลิมเหมือนกับเขาเราเป็นพี่น้องร่วมร่วมศาสนาเดียวกัน เราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอ์สุบฮานะฮาาุวตาลาเหมือนกับเขาเนั่นเองและแน่นอนรัาว่าวันนี้การช่วยเหลือเราอาจจะยังไม่เห็นวันนี้การช่วยเหลือที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาสัญญาเอาไว้อาจจะยังไม่เห็นแต่ที่แน่ๆสัญญาของอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาครับอินนัลลอฮ์ฮาายุคริฟุนมีอารตอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาเมื่ออัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาก็หมายความว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาได้สัญญาเอาไว้ก็คืออันนัสุดการช่วยเหลือมันจะต้องเกิดขึ้นครับใน การทดสอบหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นบททดสอบในอดีตมันก็มีมาแล้วบรรดาซอฮาบะถูกทดสอบต่างๆนา,นานามากมายแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกทดสอบหนักกว่าพวกเราหลายร้อยเท่านักแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังมีความหวังในการที่จะรับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเขาถูกทดสอบจนกระทั่งเขาถามว่ามาตานสรุลล์เมื่อไรที่การช่วยเหลือเขาแล้มันจะมาถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหุวตาลาก็เลยตอบกลับมาว่าอะไร อินนัสลอฮิกรีบมิใช่หรือว่าการช่วยเหลือของเรานั้นใกล้เข้ามาแล้วเพราะนั้นท่านพี่น้องครับเมื่อเราทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วไม่ต้องเก็บมาคิดจนกระทั่งทำให้เรากลายเป็นคนที่วิตกหรือว่าเครียดจนเกินเหตุแต่ให้เราได้รับรู้ความรู้สึกของคนเหล่านี้แล้วขอดุอาให้เขาได้รับความปลอดภัยทุกครั้งที่เรานมาดหลังนมาดก็ดีตอนไหนก็แล้วแต่ให้เราได้มีส่วนร่วมว่าขอให้เขาได้รับความปลอดภัย,ขอ,ข,อภยขอให้เขาได้รับการช่วยเหลือขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาละได้เมตตาเขา แล้วก็ขอให้เขานั้นได้สามารถรเผชิญกับปัญหาต่างๆไปได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าในส่วนของเราดูอาให้เยอะในส่วนของเราพยายามทําอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนหัวตาลาจะสอบสวนพวกเราเหมือนกันนะครับในวันกิยามะอัลลอฮฺจะสอบสวนพวกเราเหมือนกันว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้รับรู้มาเราคิดยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้แล้วหลังจากนั้นเราปฏิบัติยังไง เรามีส่วนร่วมแบบไหนเราขอดูอาให้เขาไหมหรือวัตธุระไม่ใช่ตัวใครตัวมันนี่ไม่ใช่นะครับเพราะหลักศาสนาของเราก็คือว่าเราจะต้องอินนันมุมินูนะไอ้คว้าผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันเมื่อกี้ฮะดิสท่านนาบีก็บอกแล้วว่าเปรียบประดุดเรือนดั้งเดียวกันส่วนใดที่เจ็บป่วยส่วนอื่นมันก็พลอยเจ็บป่วยไปด้วยวันนี้เขาเดือดร้อนเราจะอยู่สบายไม่ได้เราจะอยู่แบบมีความสุขไม่ได้ แต่เราจะต้องขอดูอาให้กับเขาเท่าที่เรามีความสามารถจะทำได้เพราะในการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการขอดุอาและการขอดูอานั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นศิลาหุ่นมุมินนั่นเองเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเป็นอาวุธที่ดีที่สุดเป็นอาวุธที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราได้ท่านในาบิหมุฮัมมัดสุลลัลสลามจึงได้บอกว่าอัดดุอาศิลาหุนมุมินดุอาของเราเนี่ยครับ ก็คือดูอาของเราการขอพรของเราเนี่ยเป็นอาวุธที่สําคัญมากๆเพราะฉนั้นเราจึงจะได้เห็นนะครับว่าในอดีตรประเทศมหาอำนาจไปสร้างเรื่องสร้างเราไปลุกรานประเทศนั้นประเทศนี้อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างที้ประเทศจะเป็นประเทศมุสลิมวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศ,หาาศเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศมหาอำนาจเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าในภายในของพวกเขาเองเนี่ยก็เริ่มที่ระสำมแล้วเริ่มที่จะมีปัญหากันเองแล้วนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจากผลที่เราได้เคยขอดูอามุสลิมได้เคยช่วยกันขอดูอาทําให้ มันผลมันเกิดขึ้นก็ต้องอย่าลืมนะครับดูอาไม่ได้มันก็เป็นไปได้หลายๆอย่างขอแล้วอาจจะได้เลยก็ได้หรือขอแล้วอาจจะต้องใช้เวลาขอแล้วอาจจะอีกนานกว่าจะได้ก็ได้แต่ที่แน่แน่ก็คือว่าอ um ุดรูเนียสตาหยิบละกุมนั่นเองอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาบอกว่าจงขอสิแล้วฉันจะให้เพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราครับคือหน้าที่ของการขอดูอาขอดูอาให้เราเข้มแข็งขอดูอาให้เขาเข้มแข็งขอดูอาให้อิสลามอยู่รอดปลอดภัยขอดูอาให้อ่ อิสลามนั้นถูกต่อไปเรื่อยๆถูกส่งต่อไปเรื่อยๆยันวันเกียห์มาเพื่อให้สมกับการที่บอกอันอิสลามุยยาลูวาลายุอลาอะไลฮีแล้วก็ใครก็ตามที่ไม่ดาวอิสลามมาใช้แน่นอนเขาจะไม่ได้รับความสําเร็จนอันนั้นก็น่ารอ์จึงบอกว่าไม่ยับใครก็ตามยับตะกี้ก็ออิสลามมีดีนั่นฟะเลยุกบะละมินหู่วะหัวฟินอาเครอติมินันคอซีรินใครก็ตามที่ยึดถือแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเราก็ในวันกิยห์มาเขาจะไม่เหลืออะไรเลย เขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใดความดีที่ทำเอาไว้จะไม่ถูกคิดบัญชีสิ่งใดๆก็ตามที่เขาได้ทำเอาไว้เขาจะไม่ได้รับผลบุญในวันกิยามะในดุนยานี้เขาอาจจะได้รับเพราะอัลลอฮ์เมตากับทุกคนอยู่แล้วครับอัลลอฮ์มานเนี่ยครับอัลลอฮ์มานก็คือผู้ที่ทรงเมตตากับสรรพสิ่งทั้งหลายกับคนที่ศรัทธาและกับคนที่ปฏิเสธแต่อัลลอฮีมที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาบอกเอาไว้เนี่ยก็คือการให้ความเมตากับคนที่เป็นผู้ศรัทธานในโลกหน้าแค่นั้น เพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าวันนี้เป็นผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่ทำเอาไว้วันนี้ก็ได้วันหน้าก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ปฏิเสธอะไรก็ตามที่ทำเอาไว้วันนี้อาจจะเห็นผลแต่วันหน้าจะไม่เหลืออะไรเพราะนั้นเราควรที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยการขอดุอาให้มากๆผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว,ว่าขอดุอาเพราะเราไม่มีโอกาสในการที่จะทําอย่างอื่นได้มากมายนะักดีที่สุดของเราณตอนนี้ก็คือว่า ขอดุอาตต่อนกุศลให้บฮานผูวมตไดา้ช่วยเหลือเขา้มพรกเขาให้่เขาสอมารถูีพจะต่อสู้กับสตูลองานลพร์คับกา้ช่วยเหลือทานผู้มีพระคุณรูช่วยเหลือญญานว้แล้วระคุณผู้ช่วยเหลือท่านผู้ระบุมผช่หรือว่านารไ้ช่วยเหลือข่าอัล้มีระคุณผ้ช่วยเหลือท่านผ้มีกลุ้ช่เหลือท่านผู้ร้ช่วยเหลือท่านผู้มีระกุณวยเลืม่านผมิพคุณผู้ช่นเหลอก่านู้มีะฮู้วยหลือทานูระคุ้